เรื่องของดวงโชคชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถึงแม้จะมีเหตุให้คุณใช้จ่ายมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ทำให้คุณต้องขาดสนเรื่องของการงานมีพายุงานโหมกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากจะให้ดีควรรีบสะสางงานให้เสร็จสิ้นมิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาในการทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วควรระวังเรื่องความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันกับคนรักทำให้อารมณ์ขุ่นมัวส่วนคนโสดมีความสุขแค่ได้มองใครบางคนอยู่ไกลๆก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินจะราบรื่นดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณจ่ายมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับกระเป๋าของคุณฉีกเรื่องของการงานประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นตัวช่วยให้คุณทำงานที่คุณรับผิดชอบได้สำเร็จเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตชีวิตและทำงานร่วมกันส่วนคนโสดความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่มีเกณฑ์ได้คบกับใครแบบจริงจังสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดแต่ก็เป็นการใช้จ่ายที่จำเป็นไม่ได้ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเรื่องของการงานหากทำงานประจำจะเหน็ดเหนื่อยเพราะผู้บังคับบัญชาเอาใจยากทำอะไรไม่ค่อยถูกใจบางทีทำดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วทั้งคู่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่งส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักแต่เป็นคนธรรมดาที่ดูไม่โดดเด่นอะไรสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เริ่มดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาบ้างพอหอมปากหอมคอในช่วงนี้เรื่องของการงานแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ใจเป็นสุขเพราะว่ามีใครบางคนคอยช่วยเหลือแบบเงียบๆไม่ออกตัวแรงเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ทั้งคู่จะดำเนินมาถึงจุดที่เรียกว่าคู่ชีวิตก็ได้ส่วนคนโสดมีความโชคดีเรื่องความรักคนเกิดวันพุธมีโอกาสได้พบรักที่แท้จริงในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นรายได้แบบยิบย่อยเท่านั้นเรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเพราะเหมือนกับการปลูกพืชเพราะเมล็ดต้องใช้เวลานานมากกว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์รักยิ่งห่างเหินเพราะมัวแต่ทำงานส่วนคนโสดจะมีคนดีๆเข้ามาอยู่ข้างกายคุณแต่คุณก็ไม่เคยสังเกตเห็นเขาเลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินควรสำรองเงินเอาไว้บ้างเพราะช่วงนี้คุณมีภาระทางด้านการเงินมากเรื่องของการงานช่วงนี้จะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆหากคิดอะไรอยู่ในใจก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจทำเพราะถ้าคิดจะเดินหน้าหากคิดถอยหลังก็ยากเสียแล้วสำหรับเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่บอกรักกันแต่พฤติกรรมที่ทำอยู่ก็ทำให้รู้สึกได้ว่าทั้งคู่รักกันและยังรักกันแน่นแฟนมั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดคิดจะโน้มน้าวใจเขาให้รักเราแต่ก็ต้องค่อยๆปลูกต้นรักในใจเขาที่สำคัญอย่าใจร้อนเด็ดขาดที่จะทำให้เขารักเราให้ได้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีรายได้จากการทำงานลูกเดียว
ส่วนรายได้ที่มาจากทางอื่นยังไม่โดดเด่นโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคควรจะงดในช่วงนี้จะปลอดภัยที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้ขอให้คุณหาเครื่องชูกำลังไว้รอเลยเพราะช่วงนี้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแบบสุดเหวี่ยงก็ว่าได้เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักมั่นคงมากและมีแนวโน้มจะครองใจกันตลอดไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดก็ยังโสดต่อไปแต่ในใจลึกๆก็ยังลืมใครบางคนไม่ได้ดวงวันนี้ดวงรายวันคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ